หลายพื้นที่เจอกับปัญหาของผลกระทบพายุฤดูร้อนเมื่อวานนี้นะฮะคุณผู้ชมใครจะไปคิดที่เพชรบูรณ์คุณจ้อยขาวโพลนหมดเลยนึกว่าเป็นหิมะแต่ที่ไหนได้มันคือลูกเห็บนั่นเองคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมฮะดูภาพมุมนี้ชัดเจนเลยอ่ะเหมือนที่มาจริงๆอ่ะขาวเต็มพื้นเลยค่ะนี่ครับคลิปนี้ถ่ายในพื้นที่ของอำเภอน้ำหนาวที่เพชรบูรณ์นะครับขาวโพลนเลยครับเจ้าของโพสต์บอกว่ามีพายุอากาศก็ร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวันหลังจากนั้นมาพร้อมกันทั้งลมทั้งฝนแล้วก็ลูกเห็บนะครับเขาบอกที่เห็นว่าลูกเห็บตกเยอะขนาดนี้ใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะตั้งแต่บ่ายโมงครับไปจนถึงประมาณสักบ่าย2โมงของเมื่อวานนี้เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานความเสียหายจากในพื้นที่นะครับยังไม่มีคนบาดเจ็บนะครับนี่คือมันตกลงมาเยอะมากแล้วมันหนาจนเอามือไปโกยขึ้นมาได้เลยอ่ะคุณผู้ชมนี่คือที่น้ำหนาวเพชรบูรณ์นะครับในขณะเดียวกันพาไปต่อที่จังหวัดแพร่คุณผู้ชมจะบอกว่าในพื้นที่ตรงนี้เกิดเรื่องเศร้านะคะหมู่1ตำบลเตาปูนอำเภอ2จังหวัดแพร่พายุฤดูร้อนเนี่ยได้พัดเอาต้นทรายยักษ์อายุกว่า100ปีล้มทับบ้านนอกจากบ้านเสียหายที่น่าสลดก็คือว่ามีเด็กหญิงวัย6ขวบที่อยู่ในบ้านนะคะครับน้องถูกบ้านทับจนเสียชีวิตคุณยายบอกแบบนี้ว่าทุกครั้งเวลาฝนตกนะกิ่งต้นทรายมันก็จะตกลงใส่หลังคาบ้านนี่แหละเคยแจ้งเจ้าหน้าที่หลายหน่วยแล้วให้เข้ามาช่วยตัดหน่อยแต่ไม่มีใครเข้ามาเลยสุดท้ายก็ต้องสูญเสียหลานสาวไปจากพายุฤดูร้อนครั้งนี้นะคะครับขึ้นเหนือไปที่เชียงรายครับเมื่อวานนี้พายุลมแรงจริงๆแล้วฝนก็ตกหนักหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเขตเทศบาลเสาไฟฟ้าบริเวณถนนเวียงบูรพากลางสะพานเฉลิมพระเกียรติข้ามแม่น้ำกก2ต้นครับปรากฏว่าโค่นล้มลงมาทั้งต้นแล้วก็ขวางการจราจรฝั่งขาขึ้นโชคดีนะครับไม่มีรถถูกเสาไฟฟ้าทับล่าสุดทางเทศบาลก็ประสานกับทางหลวงชนบทเอาเครื่องจักรมาย้ายเสาไฟฟ้าออกไปแล้วนะครับแล้วเห็นบอกว่าในตัวเมืองเชียงรายอีกหลายจุดเลยไฟดับเป็นวงกว้างครับที่อำเภอแม่สายอำเภอแม่จันอำเภอเวียงเชียงรุ้งก็เจอฝนตกหนักจนไฟดับนะครับล่าสุดทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็แก้ไขกลับมาใช้ไฟได้ตามปกติแล้วอุตุเตือนนะครับคุณผู้ชมต้องวางแผนเรื่องของการท่องเที่ยวกันด้วยนะช่วงนี้หลายคนบอกว่าเพิ่งจะใช้วันหยุดช่วงของสงกรานต์นะครับ24ถึง26เมษายนพายุฤดูร้อนนะครับจะพัดถล่มซ้ำทางแถบอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับดูแลทรัพย์สินแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้